สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Unix นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ Unix ตัวนี้นะครับมีระบบ Wi-Fi นะครับที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สัญลักษณ์ Keystone นะครับก็เป็น LED lamp นะครับ LED หลอด LED นั่นเองนะครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Unix นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับด้านข้างก็จะมีช่องต่อ USB นะครับ2ช่องนะครับช่องที่1เขียนว่า USB ช่องที่2เขียนว่า Out SV นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็น USB นะครับแล้วก็ช่องต่อHDMI นะครับซึ่งผมกำลังต่อไว้นะครับ HDMI ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับและทีนี้ตรงนี้ก็เป็น AV out เป็น AV นะครับหมายความว่าเราเชื่อมต่อจากสาย AV จากเครื่องเล่น DVD หรือว่ากล่องดิจิตอลทั่วไปมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เสียบออกลำโพงนะครับหรือว่าหูฟังนั่นเองนะครับนี่ครับโดยรอบๆของตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ Unix นะครับสภาพเล็กๆกระทัดรัดตามแบบฉบับของมินิโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กนั่นเองนะครับเครื่องนี้ยี่ห้อ Unix นะครับนี่ให้ดูรอบๆตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการฉายให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมไม่มีจอนะครับแต่จะใช้กำแพงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอยู่ในห้องกลางวันนี่แหละครับแล้วก็เปิดแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็มาฉายให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเอาละครับหลังจากที่ปิดไฟแล้วผมก็จะกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทมาเลยนะครับเป็นของมือ2มานะครับเพราะฉะนั้นการเปิดต้องกดปุ่ม power ใช้มือกดเอานะครับตรงนี้นะครับกดปุ่ม power นะครับแป๊บหนึ่งแล้วมันไฟมันก็จะติดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเปิดไฟขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะติดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้ติดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับโฟกัสนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันไม่ชัดเลยมันเป็นเบลอๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับโฟกัสมันก่อนนะครับอันนี้ขยายนะครับเดี๋ยวขยายมาให้จอใหญ่นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการขยายจอแล้วก็จะปรับโฟกัสเพื่อให้มันชัดนะครับให้มันเห็นตัวหนังสือให้มันอ่านออกเขียนได้ให้มันอ่านได้นะครับผมเลื่อนไปนะครับเริ่มชัดขึ้นมานะครับมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับนี่ครับชัดแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะปรับใหม่ให้มันชัดๆนะครับนี่ก็ถือว่าชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมปรับมาก็ถือว่าชัดแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับดูแล้วก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่แผ่นของเครื่องเล่นบูเลดิสนะครับที่ผมจะเชื่อมต่อมาเป็นสาย HDMI มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการฉายหนังให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมใส่แผ่นก่อนนะครับตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมากดคำว่าซอสนะครับคำว่าซอสณที่นี้ก็คือหาแหล่งที่มานะครับหาแหล่งที่มาเราเสียบ HDMI ไว้แล้วก็ต้องหา HDMI ด้วยการกดปุ่มนี้นะครับนี่ครับซอสปุ่มนี้ก็คือซอสก็คือปุ่มที่มันจะไปตามหาแหล่งที่มาของสัญญาณแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็กดลูกศรมาไล่มาเรื่อยๆนะครับHDMI นี่ครับพอ HDMI ตรงนี้นะครับหลังจาก HDMI มากดใหม่ให้ดูนะครับนี่กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดตรงนี้นะครับในซอสปึ๊บแล้วก็มากดลูกศรให้มันไล่ไปหา HDMI แล้วก็มากดโอเคตกลงปุ่มกลางนี้นะครับปึ๊บนี่ครับนี่ครับหลังจากที่เราเปิดเห็นไหมครับผมเปิดเครื่องเล่น CD ไว้แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับนี่ครับฉายกลางวันแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ฉายกลางวันนะครับแล้วก็ฉายในห้องนะครับที่มีการเปิดประตูเปิดหน้าต่างนะครับก็ถ้าฉายจอไม่ใหญ่มากนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเสียงเบามากเสียงไม่มาหรือยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเสียงเบาทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมดูเสียงนะครับ
speaker on เดี๋ยวผมกดนะครับ EQ surround of EQ แต่เสียงเบาทีเดียวครับ sound mode เสียงเบานะครับเดี๋ยวผมหาทางแก้ก่อนนะครับเสียงแทบไม่มีเลยหรือว่ามันเป็นบูเลนะครับเครื่องเล่นบูเลอาจจะไปเซตที่ระบบ 5.1 ไว้นะครับเป็นบูเลนะครับตัวนี้มันเป็นเสียงสำหรับรองรับสเตอริโอ2ชาแนลนะครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีเสียงออกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปหาสายมาลองต่อดูแบบดูสาย AV ธรรมดาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเสียงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเสียงมาแล้วผมต้องไปเซตที่เครื่องนี้จริงๆนะครับผมมาเซตที่เครื่องเล่นบูเลเนื่องจากบูเลเครื่องนี้เซตอัพไว้เป็นระบบ 5.1 นะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์ตัวนี้มันเป็นระบบแค่สเตอริโอ2ชาแนลเท่านั้นนะครับถ้าเซตเครื่องบูเลเป็นระบบ 5.1 มันส่งสัญญาณ 5.1 มาที่นี่ที่นี่เป็นแค่ลำโพงเดียวนะครับสเตอริโอ2ชาแนลเสียงไม่มาเพราะฉะนั้นผมเลยเซตเป็น2ชาแนลแล้วนะครับตัวนี้ PCM 2ชาแนลมาเป็นสเตอริโอมาตรงนี้ก็ออกนะครับภาพก็ออกปกตินะครับภาพเสียงออกปกตินะครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ฉายกลางวันแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับฉายกลางวันนะครับฉายกลางวันแล้วก็ฉายบนกำแพงแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อยูนิคตัวนี้นะครับถือว่าผมว่าพอใช้เลยนะครับกลางวันแบบนี้แล้วก็อย่าใช้จอใหญ่นะครับถ้าใช้จอใหญ่แล้วภาพมันก็จะแตกๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นให้เราใช้เป็นภาพเล็กๆขนาดประมาณไม่เกิน100นิ้วนะครับที่เขาให้นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับที่เขาให้มาก็ประมาณ100นิ้วก็แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแผ่นดูนะครับเปลี่ยนแผ่นดูนี่มันมาแล้วหนังโลโก้หนังก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแผ่นเป็น US เป็น VCD นะครับจะลองเล่นแผ่น VCD ดูนะครับเปลี่ยนแผ่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแผ่นเป็นแผ่น VCD นะครับตรงนี้เปลี่ยนแผ่นนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับมาดูหนัง VCD กันสมัยก่อนหนังจีนสมัยก่อนนะครับอันนี้เปลี่ยนแผ่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับฉายกลางวันนะครับฉายใส่กำแพงนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับขนาดแผ่น VCD ก็ยังถือว่าโอเคถ้าเราฉายจอไม่ใหญ่นะครับเอาสัก100นิ้วเหมือนดูทีวี100นิ้วนั่นแหละครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เลวนะครับตัวนี้สำหรับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อยูนิคตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขาย 1,600 บาทนะครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับมาดูแสงทางด้านหน้านะครับนี่ครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ยี่ห้อยูนิคนะครับโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อยูนิคนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ขนาดฉายกลางวันนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับตัวนี้ขาย 1,600 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับขาย 1,600 บาทนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากเดชชาติพวงเกตนะครับศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ